ธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าและหลากสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์คือความสดชื่นที่ธรรมชาติมอบให้เราด้วยความเต็มใจแล้วจะดีแค่ไหนคะถ้าความงดงามเหล่านั้นถูกเก็บใส่ไว้ในกระป๋องที่พร้อมจะให้คุณพกพาและสูดกลิ่นอายของความสดชื่นนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความหลงใหลในธรรมชาติและรักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจทำให้ผู้แทนธุรกิจรายนี้คิดหาวิธีที่จะแบ่งปันความสดชื่นและทำให้การปลูกต้นไม้ของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเราเตรียมของทุกอย่างอยู่ในกระป๋องแล้วคือเราเตรียมปุ๋ยเตรียมดินแล้วเมล็ดพันธุ์พืชคนที่รับไปเนี่ยคือไม่ต้องไปทำอะไรนอกจากว่าเอาเมล็ดลงปุ๋ยรดน้ำแล้วก็เสร็จแล้วจากการสำรวจตลาดต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้ประดับปีที่ผ่านมาพบว่าธุรกิจประเภทนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นส่วนกระแสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดิ่งลงเพราะสินค้าที่จำหน่ายได้ดีในขณะนี้มักเป็นสินค้าที่ส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภคเช่นสินค้าเพื่อสุขภาพหรือสินค้าที่ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายและมีความสุขนั่นเองค่ะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกรีนโปรดักต์เวลาไปขายเนี่ยค่อนข้างดีอย่างน้อยคือ1คนเนี่ยปลูกต้นไม้1ต้นมันก็จะช่วยให้อากาศให้อะไรเนี่ยดีขึ้นครับสำหรับชนิดของพันธุ์พืชที่เลือกมาปลูกนั้นคุณปณิธิจะเลือกเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับประเภทต่างๆที่เติบโตง่ายส่วนที่กำลังเป็นที่นิยมก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวโดยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกมากนักและต้องการปลูกผักแบบปลอดสารพิษไว้รับประทานเองค่ะถ้าเป็นพวกผลไม้หรือผักเราก็ปลูกไว้ทานเองก็ได้ไม่มีสารเคมีอะไรเงี้ยครับในโอกาสพิเศษต่างๆเรายังสามารถใช้ต้นไม้และดอกไม้กระป๋องเหล่านี้มอบเป็นของขวัญสีเขียวที่เปรียบเสมือนตัวแทนความรู้สึกดีๆให้กับคนพิเศษและโลกใบนี้ไปในตัวค่ะถึงขายไม่ได้หรือทำต่อไม่ได้แต่เราก็จะเป็นประสบการณ์ของเราเอาประสบการณ์จากระดับแรกเนี่ยไปพัฒนาต่อได้คนที่ไม่เริ่มจริงๆแล้วนะคนนั้นแหละหยุดนิ่งอยู่กับที่มากกว่าต้นไม้จะงามดอกไม้จะบานต้องอาศัยเวลาและการดูแลรักษาที่ดีการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันค่ะดอกผลแห่งความสำเร็จก็รอวันงอกงามให้คุณได้ชื่นใจอยู่นะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้และเช่นเคยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้เค้กลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนคู่คิด